สบายนักเรียนชั้นม .2 ที่หน้าฮักมัธยปู่ทุกคนเด้อมื้อนี้อาจารย์พฤศักดิ์กลับมาอีกแล้วเนาะและอาจารย์จะมาสอนวิชาชีวศาสตร์ของชั้นม .2 ซึ่งจะแม่นบทที่32นั่นเองเนาะแต่ก่อนอื่นอาจารย์จะชวนคืนบทเรียนเก่าก่อนว่าเฮาเรียนเกี่ยวกับหยังยังจีบ่บทเรียนเก่านั้นเฮาจะเรียนกับปัจจัยนิเวศที่มีผลสะท้อนต่อสิ่งที่มีชีวิตหรือมีผลสะท้อนต่อร่างกายของสิ่งที่มีชีวิตมันจะมีจักปัจจัยหลักๆจังซี่บ่3ปัจจัยหลักๆด้วยกันเนาะก็คือ1ปัจจัยน้ํา2ปัจจัยแสงสว่างและ3ปัจจัยอุณหภูมิ3อย่างนี้จะส่งผลสะท้อนเฮ็ดให้สิ่งที่มีชีวิตเกิดการเปลี่ยนแปลงเนาะอันนั้นเป็นบทเรียนเก่าซั่นในบทเรียนมื้อนี้บทที่32แม่นเฮาจะเว้าถึงการพัวพันระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตหลายก็อาจจะงงกับหัวข้อหรือหัวบทของบทนี้เนาะแต่ว่าบ่ให้เสียเวลาอาจารย์จะพาไปเรียนรู้หรือว่าศึกษาเกี่ยวกับบทนี้นำกันก็คือข้อ1การพัวพันระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตพวกน้องพวกหลานคิดว่าพืชนี่เนาะจะต้องการอย่างแน่ในการดำรงชีวิตเนาะคิดภาพบังเอิญนึงพืชนี่เกิดอยู่ไสนะมันต้องการอย่างแน่เพื่อเป็นธาตุบำรุงเลี้ยงมันและมันจะใหญ่ขึ้นได้เท่าใดเนาะติดตามมาเด้อพืชนี้จะต้องการที่อยู่อาศัยแล้วที่อยู่อาศัยของมันเป็นหยังก็คือดินแม่นบ่ถ้ามีดินเพื่อที่อยู่อาศัยแล้วบ่อีกทั้งยังเป็นมีธาตุรอเลี้ยงจากดินนี้เพื่อไปรอเลี้ยงลำต้นหรือรอเลี้ยงร่างกายมันก็ต้องมีน้ำเป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนประกอบพร้อมแม่นบ่อีกอันนึงก็คือต้องการแสงสว่างแม่นบ่หรือจะว่าถูกต้องก็คือพืชนี่เนาะอาจารย์พญาไสเลเซอร์ซีเนาะสำหรับพืชนี่เนาะมันจะเจริญเติบโตขึ้นได้มันจะต้องมีดินแม่นบ่น้ำและแสงสว่างหลักๆอยู่ร่วมกันซึ่งว่า3อย่างนี่แหละอันนี้แหละเนาะเขาเอิ้นว่าสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตนะถ้าไผลืมเนาะอาจารย์ชวนคือให้เด้อสิ่งแวดล้อมนี่หมายถึงหยังจังซี่บ่สิ่งแวดล้อมหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่อ้อมตัวเฮาแม่นบ่ทั้งสิ่งที่มีชีวิตและสิ่งที่บ่มีชีวิตในนั้นเนาะดินนี่เนาะน้ำแสงสว่างมีชีวิตบ่บ่มีเนาะและย้อนแนวนั้นมันจึงเกิดเป็นปัจจัยของการมีชีวิตเนาะต้องการเนาะเช่นมีน้ำมีที่อยู่อาศัยต้องมีอากาศหายใจสิอาหารเนี่ยเนาะหรือจะว่าอีกอย่างนึงก็คือสิ่งที่มีชีวิตจะดำรงคงตัวไปได้ฮะเนาะ1จะต้องการที่อยู่อาศัย2น้ำ3อาหาร4อากาศหายใจแล้วก็ยังมีหลายพันอีกเนาะอันนี้มันการพัวพันระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตเด้อ2บัดนี้การพัวพันระหว่างคนกับสิ่งที่บ่มีชีวิตนะเป็นยังไงการระหว่างคนกับสิ่งที่บ่มีชีวิตก็คือเส้นเดียวกันกับของพืชคือกันหรือสัตว์ก็คือกันเนาะสัตว์ก็ต้องการคือกันแม่นบ่ก็จะมีที่อยู่อาศัยมีอาหารแรงอาหารมีน้ำมันบอกต้องการแสงสว่างแต่ว่าคนนี่จะต่างไม่หนึ่งบนไหนฮู้บ่ลองคิดออกมาคนผู้หนึ่งนี้จะต้องการอย่างไงเพื่อที่จะดำรงคงตัวไปได้เนาะถ้าว่าเขาอิงใส่ปัจจัยยังเฮียนเมื่อกี้เด้อก็คือมีอย่างไงก็ต้องการที่อยู่อาศัยเป็นบ่เขาต้องการที่อยู่อาศัยแล้วต้องการอาหารว่าต้องการน้ำต้องการอากาศหายใจเป็นบ่สี่อย่างนี้เขาก็อยู่ได้ละเป็นบ่แต่ความจริงแล้วคนเฮาต้องการอย่างไรบ้างแม่นบ่ต้องการทั้งเครื่องนุ่งห่มเนี่ยสถานที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกยังเหลืออย่างอีกยังเหลือดนตรีเพลงแม่นบ่อันมันก็คือสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตแต่คนเฮาอันผัดต้องการเข้าใจเนาะบัดนี้ถ้าคนหนึ่งต้องการหลายซ้ํามันแล้วถ้าหลายคนได้บัดนี้ต้องการซ้ําใหม่จึงจะพอหรือว่าคิดสมเทียบกับโลกหรือประชากรของเฮาที่โลกตอนนี้เนาะคนหลายเท่าใดความต้องการก็ต้องยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นแต่ว่าความต้องการเหล่านั้นนะมันพัดส่งผลสะท้อนต่อสิ่งที่มีชีวิตและส่งผลสะท้อนต่อธรรมชาติอื่นพร้อมบัดนี้เว้าสิว่าอีกอย่างนึงก็คือพืชกับสัตว์เนาะเพื่อที่จะดำรงชีวิตของมันนั้นมันนะต้องการเพียงแต่ที่อยู่อาศัยน้ำอาหารอากาศหายใจแสงสว่างมันบ่เขาหันมาก็อยู่ได้แล้วแต่คนนั่นแตกต่างคนเฮามีความต้องการหลายถึงหลายที่สุด
บัดนี้ถ้าประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการก็ต้องหลายขึ้นและส่งผลสะท้อนต่อธรรมชาติและก็ต่อระบบนิเวศอื่นๆพร้อมก็คือจะเป็นผลสะท้อนด้านลบเช่นว่ายังไงเกิดภัยธรรมชาตินั่นเองเนาะภัยธรรมชาตินี่ก็จะได้แก่พวกภัยน้ำท่วมบ่ภัยไฟป่าสิภัยโรคร้อนบ่ภัยแห้งแล้งแผ่นดินไหวภูไฟระเบิดนี่ต่างๆเนาะหรือแม้กระทั่งลมพายุเขาจะเห็นได้ว่าภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนะให้แห้งขึ้นเรื่อยๆย้อนหยังย้อนการเพิ่มขึ้นของประชากรนั่นเองเข้าใจเนาะการเพิ่มขึ้นของประชากรใดประชากรมนุษย์นี่เองเนาะหรือจะว่าให้ถูกต้องก็คือคนเฮานี้เป็นต้นต่อในการเห็นจะเกิดภัยธรรมชาติใหญ่ๆนะแม่นแท้ได้พวกหลานเอ้ยเพราะว่าหยังตัวอย่างคือมดมดเด้อคันมดหลายขึ้นมดสิเป็นยังไงโลกสิเป็นยังไงก็บ่ยังเป็นแปลงกันบ่อาจจะดีแม่นบ่ขณะสารธรรมชาติแต่ว่าถ้าจำนวนประชากรของมนุษย์เพิ่มขึ้นเป็นยังไงมันส่งผลสะท้อนเพราะว่าอย่างคนเฮาต้องการหลายขึ้นหลายขึ้นเรื่อยๆแม่นบ่แล้วเฮ็ดให้ธรรมชาตินั้นถูกทำลายไปหลายเฮ็ดให้เกิดภัยธรรมชาติต่างๆฉะนั้นบัดนี้เฮามาคิดว่าคนนี่สามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้บ่ได้เนาะอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นต้องเคียงคู่กันยังไงต้องเคียงคู่บนที่ว่าถ้าเฮาต้องการอย่างธรรมชาติแล้วเฮาก็ต้องทดแทนคืนหรือก็คือเฮาจะต้องปกปักรักษาธรรมชาตินี้คือกับบ้านของตนเองแม่นบ่ฉะนั้นในบทเรียนบทนี้เนาะมันก็จบซํานี้และอาจารย์จะสรุปก็คือ1การพัวพันระหว่างสิ่งที่มีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตเป็นแนวใดแม่นบ่ทั้งคนสัตว์พืชนี่พัวพันกับสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตนี้เป็นแนวใดทวนขึ้นอีกครั้งนึงเด้อสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตนี้จะได้แก่พวกแสงแดดบ่น้ำดินหรือว่าเอิ้นก็คือที่อยู่อาศัยเนาะอากาศหายใจนี่อันนี้เอิ้นสิ่งแวดล้อมที่บ่มีชีวิตแล้วบัดนี้ผลกระทบจากคนที่มีต่อธรรมชาติได้มีอย่างแน่เพราะว่าหยังคนเฮาต้องมีความต้องการตลอดแม่นบ่ถ้าประชากรเพิ่มขึ้นความต้องการก็ต้องเพิ่มขึ้นนำซึ่งมันกระทบต่อธรรมชาติคือแนวใดอาจารย์ได้สอนไปแล้วแล้วบัดนี้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหั่นนะเฮาจะมีวิธีปกปักรักษาแนวใดเฮาจะมีวิธีป้องกันแนวใดไว้ซะเนาะเพื่อที่จะรักษาโลกใบนี้ก็คือบ้านของพวกเฮาบ้านของสิ่งที่มีชีวิตที่อยู่ในโลกนี้เนาะเฮาต้องจีไว้เสมอด้วยว่าอันนี้เป็นบ้านเฮาถ้าเฮาบ่ปกปักรักษาแล้วไผสิปกปักรักษาให้เฮาเนาะภัยธรรมชาติต่างๆเกิดจากมือเฮามันก็ต้องมือเฮานี่แหละเป็นผู้ที่ว่าช่วยกันรักษาเนาะบ่ให้มันลุกลามใหญ่โตไปกว่านี้สุดท้ายสำหรับบทนี้อาจารย์ก็ขอขอบใจที่ว่าพวกน้องพากันเบิ่งจนจบคลิปเนาะขอขอบใจ